ัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการนี่แผ่นดินแฟนเพจสตูดิโอนะคะสำหรับวันนี้ค่ะประเด็นแรกนะคะที่เราจะพูดคุยกันค่ะก็เกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนนั่นเองนะคะแน่นอนค่ะเด็กๆเกิดมาทุกคนเนี่ยก็จะต้องได้รับวัคซีนนะคะแต่ว่าจะมีวัคซีนอะไรบ้างแล้วก็มีวัคซีนที่เป็นภาคบังคับแล้วก็มีวัคซีนเสริมหรือเปล่านะคะที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะพิจารณาให้เด็กหรือไม่เนี่ยวันนี้ค่ะเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันนะคะกับแพทย์หญิงวริยาพรจันทรชกูลค่ะกุมารเวชกรรมโรคติดเชื้อเด็กโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณหมอคะประเด็นแรกเลยนะคะวัคซีนเนี่ยแน่นอนคุณพ่อคุณแม่หูเยอะมากเลยแล้วก็จะค่อนข้างจะสับสนตั้งแต่แรกๆเลยนะคะว่าควรไม่ควรจะฉีดตัวไหนไม่ฉีดตัวไหนเนี่ยก่อนอื่นพ่อขอถามเลยแล้วกันว่ามีทั้งแบบบังคับและไม่บังคับถูกไหมคะคุณหมอใช่ค่ะค่ะก็คือวัคซีนเนี่ยเราก็แบ่งเป็นหลักๆเลยอย่างที่คุณพลอยทราบคือบังคับกับวัคซีนเสริมซึ่งวัคซีนบังคับเนี่ยมันจะเป็นวัคซีนที่เขาบรรจุไว้ในแผนควบคุมป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่เราจะบังคับฉีดให้ในเด็กไทยทุกคนนะคะส่วนวัคซีนเสริมเนี่ยจริงๆเป็นวัคซีนที่มีประโยชน์เพียงแต่ว่าด้วยความที่หนึ่งเลยโรคที่อยู่ในวัคซีนเสริมนั้นๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ก่อปัญหาทางสาธารณสุขของเรามากนักแล้วก็สองร่วมกับวัคซีนมีราคาค่อนข้างแพงนะคะมันก็เลยยังไม่ได้สามารถบรรจุเข้าไปในบังคับก็เลยจะกลายเป็นแค่วัคซีนเสริมซึ่งแล้วแต่ความสมัครใจฉีดก็ดีไม่ฉีดก็ได้ไม่เป็นไรนะคะค่ะทีนี้เรามาพูดถึงตัววัคซีนจำเป็นก่อนเลยก็คือวัคซีนภาคบังคับเนี่ยนะคะคุณหมอมีกี่ตัวอะไรบ้างคะเพราะเยอะมากเลยใช่ค่ะเยอะมากจริงๆก็เริ่มตั้งแต่แรกเกิดเลยพอเด็กคนนึงเกิดออกมาปุ๊บแรกเกิดเราก็จะให้วัคซีนภาคบังคับเนี่ย2ตัวนะคะตัวนึงคือวัคซีน BCG BCG ก็คือเป็นการปลูกฝีป้องกันวัณโรคนะคะซึ่งเรียนตรงๆเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะมันใช้สำหรับป้องกันวัณโรคชนิดรุนแรงอย่างเช่นวัณโรคเยื่อหุ้มสมองวัณโรคชนิดแพร่กระจายซึ่งมันจะป้องกันได้ประมาณสัก 70-90% แต่ถ้าวัณโรคปอดทั่วๆไปเนี่ยมันยังกันได้แค่ประมาณ 50% เท่านั้นเองนะคะแล้วก็หลังจากที่ฉีดวัคซีนตัวนี้ไปเนี่ยบางคนจะขึ้นลักษณะเป็นตุ่มฝีตุ่มหนองบริเวณที่ฉีดแล้วตุ่มมันก็จะแตกออกการดูแลรักษาเจ้าตุ่มเนี้ยเราก็อาบน้ำตามปกติอาจจะใช้หรืออาจจะใช้เป็นน้ำเกลือเช็ดแผลล้างแผลธรรมดาก็ได้แล้วมันก็จะหายเองภายใน6สัปดาห์นะคะแต่ถ้าบังเอิญมันไม่หายหรือว่าเกิดมีต่อมน้ำเหลืองมีก้อนอะไรที่ใกล้ๆบริเวณที่เราฉีดวัคซีนเนี่ยโตขึ้นมาหรือว่ามีลักษณะของเป็นหนองขึ้นมาอันนี้แนะนำให้พาไปพบแพทย์ซึ่งเขาอาจจะต้องพิจารณาว่าเราจะต้องมีการรักษาเพิ่มเติมหรือเปล่าอันนี้เรียกว่าเหมือนปลูกฝีที่สมัยโบราณก็จะต้องอันนี้เป็นป้องกันสแตมป์กันเลยใช่ไหมคะทีนี้วัคซีนตัวที่2ที่เราฉีดแรกเกิดก็คือตับอักเสบบีนะคะซึ่งความสำคัญของเขาเนี่ยก็คืออยู่ที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแล้วมันมีโอกาสที่จะกลายเป็นพาหะมีโอกาสที่จะกลายเป็นตับแข็งแล้วก็กลายเป็นมะเร็งตับได้ในที่สุดคำว่าเป็นพาหะนี่คือเป็นยังไงก็คือเหมือนเราก็จะมีการมีเชื้ออยู่ในร่างกายเราอยู่ตลอดนะคะนะคะแล้วก็สามารถแพร่เชื้อไปให้คนอื่นๆได้นะคะซึ่งการแพร่เชื้อของเจ้าไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยก็จะมีทางเลือดทางเพศสัมพันธ์แล้วก็ทางคุณแม่ทางมารดาที่ท้องแล้วก็มาสู่ลูกในท้องนะคะก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเราจะต้องรีบฉีดวัคซีนตับอักเสบบีตั้งแต่แรกเกิดนะทีนี้นอกจากแรกเกิดแล้วเนี่ยเราก็จะมีวัคซีนตับอักเสบบีเข็มกระตุ้นซึ่งมันจะอยู่ในรูปของวัคซีนรวมก็คือเป็นวัคซีนภาคบังคับของเรานี่แหละนะคะรวมคอตีบบาดทะยักไอกรนแล้วก็ตับอักเสบบีซึ่งเราจะฉีดตอน2เดือน4เดือนแล้วก็6เดือนนะคะเพราะฉะนั้นเด็กคนนึงเราจะได้ตับอักเสบบีทั้งหมด4เข็มยกเว้นในกรณีที่ถ้าคุณแม่เป็นพาหะอย่างที่แจ้งให้ทราบคือโอกาสที่จะส่งมาที่ลูกเพราะฉะนั้นเราจะฉีดให้เด็กอีก1เข็มตอนอายุ1เดือนด้วยเท่ากับเด็กที่คุณแม่เป็นพาหะเนี่ยจะได้ตับอักเสบทั้งหมด5เข็มถูกต้องค่ะค่ะอันนี้แค่แรกเกิดเองนะคะถูกต้องแต่ว่าแล้วหลังจากนั้นแล้วคะหมอช่วงอายุที่โอเคบางที่ก็อาจจะสะดวกหน่อยเพราะว่าเขาจะบังคับมาเลยว่าเป็นซื้อตั้งแต่เป็นแพ็กเกจไปเลยคุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่สับสนใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าบางท่านเนี่ยก็อาจจะเอ๊ะตอนนี้แรกเกิดฉีดไปแล้วแล้วหลังจากช่วงอายุเท่าไหร่ที่จะต้องกลับมาฉีดอยู่เรื่อยๆค่ะถัดมาจากแรกเกิดก็จะเป็น2เดือนค่ะนะคะ2เดือนเราก็จะมีทั้งวัคซีนบังคับแล้วก็วัคซีนเสริมซึ่งถ้าเกิดวัคซีนบังคับเนี่ยก็จะเป็นวัคซีนอยู่ในกลุ่มที่เรียนให้ทราบเมื่อกี้คือคอตีบบาดทะยักไอกรนแล้วก็ตับอักเสบบีแล้วก็มีการหยอดวัคซีนโปลิโอป้องกันโรคโปลิโอด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอยู่ในวัคซีนภาคบังคับค่ะค่ะแล้วช่วงอายุหลังจากนั้นอีกล่ะคะถ้าสำหรับตัวนี้เนี่ยเราก็จะฉีดตอน2เดือน4เดือน6เดือนขวบครึ่งแล้วก็4ถึง6ขวบ
นะคะอันนี้สำหรับเฉพาะวัคซีนซีรีส์นี้ก็จะเริ่มห่างออกใช่ค่ะแต่ว่านอกจากวัคซีนตัวนี้แล้วเนี่ยวัคซีนสำหรับเด็กน้อยทั้งหลายก็ยังมีอีกที่เป็นวัคซีนพักบังคับนะคะก็จะมีตัวหัดเยอรมันคางทูมหรือเป็นวัคซีน MMR นะคะซึ่งอันนี้เราก็เริ่มฉีดเนี่ยอายุที่เริ่มฉีดมันก็จะขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เด็กอยู่อะค่ะคือจริงๆเราจะฉีดทั้งหมด2เข็มเข็มแรกเนี่ยที่9ถึง12เดือนแต่ทีนี้เราก็ขึ้นอยู่กับว่าในบริเวณที่เด็กคนนี้อยู่เนี่ยมีโรคหัดระบาดหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีโรคหัดระบาดเราจะเริ่มฉีดให้ตั้งแต่9เดือนเลยแต่ถ้าเกิดบริเวณนั้นๆไม่ได้มีโรคหัดระบาดเราจะเริ่มฉีดที่12เดือนเพราะเขาค้นพบว่าถ้าเราฉีดเร็วเนี่ยภูมิคุ้มกันในเด็กที่ได้จากคุณแม่ตอนอยู่ในท้องเนี่ยบางทีมันยังหลงเหลืออยู่แล้วพอเราฉีดวัคซีนเข้าไปภูมิมันจะไปต้านกับวัคซีนจะทำให้การกระตุ้นภูมิไม่ดีนะคะทีนี้พอเราฉีดวัคซีนทั้งเข็มแรกไปแล้วเนี่ยเข็มที่2เราก็จะฉีดเมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับเข็มแรกถ้าเข็มแรกเราฉีด9เดือนเข็ม2เราก็จะฉีดที่2ขวบครึ่งนะคะแต่ถ้าเข็มแรกเราฉีดที่1ปีหรือ12เดือนเข็มที่2เราก็จะฉีดที่4ถึง6ปีนะคะแต่ทีนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีโรคหัดระบาดอยู่ณขณะนั้นเราสามารถฉีดวัคซีนเข็มที่2เร็วกว่ากำหนดได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเข็มที่2เนี่ยจะต้องห่างจากเข็มแรกไม่น้อยกว่า3เดือนเขาก็จะมีช่วงระยะเวลาของเขาอยู่ค่ะแล้วมีวัคซีนตัวอื่นอีกไหมคะคุณหมอที่เป็นวัคซีนภาคบังคับภาคบังคับตัวสุดท้ายก็คือจะเป็นตัวไข้สมองอักเสบ JE นะคะตัวนี้เนี่ยก็คือโรค JE เป็นโรคที่มีพาหะคือยุงนะคะก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เราติดเชื้อปุ๊บโอกาสเกิดโรคเนี่ยบอกเลยว่าไม่ค่อยเยอะนะคะมักจะเป็นการติดเชื้อแล้วก็ไม่แสดงอาการแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดอาการขึ้นมาอาการจะค่อนข้างรุนแรงอาจจะมีผลแทรกซ้อนทางด้านสมองหรืออาจจะถึงกับเสียชีวิตได้นะคะแล้วก็ไม่มียารักษาโดยตรงด้วยสำหรับโรคนี้เราก็เลยใช้การฉีดวัคซีนป้องกันไว้จะดีกว่านะคะซึ่งในภาคบังคับเนี่ย JE เราจะฉีดทั้งหมด3เข็มเข็มแรกที่อายุ1ปีนะคะเข็มที่2 4สัปดาห์ถัดมาเข็มที่3ก็คือ1ปีถัดมานะคะแต่ทีนี้ด้วยความที่ JE เนี่ยมันเป็นวัคซีนกลุ่มเชื้อตายเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้การบางทีภูมิคุ้มกันของโรคเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่ยาวนานมากนักในคนที่จะต้องอยู่อาศัยในบริเวณที่มีเจ้าเชื้อ JE ระบาดอย่างเช่นทางภาคเหนือของประเทศไทยเราก็จะแนะนำให้ฉีดกระตุ้นวัคซีน JEเพิ่มเข้าไปอีกเป็นเข็มที่4เข็มที่5นะคะโดยที่ให้ห่างกับเข็มที่ก่อนหน้านี้อย่างน้อยก็4ถึง5ปีนะคะแต่ว่าห้ามฉีดเกิน5เข็มเพราะเขากลัวว่าอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทได้ทีนี้มีคำถามนะคุณหมอคือตอนแรกเนี่ยที่พลอยฟังดูนะคะจากวัคซีนเอาภาคบังคับก่อนแล้วกันนะคะบางโรคเนี่ยเราก็สงสัยว่าอย่างชื่อโรคบางโรคเราก็ไม่ได้ยินมาตั้งนานแล้วเราก็คิดว่าไม่มีอยู่แล้วแต่กลับกลายเป็นว่าเด็กๆเกิดมายังต้องฉีดอยู่อันนี้ค่ะหมายความว่ายังไงคะคุณหมอก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเช่นวัคซีน BCG ที่ป้องกันวัณโรคเนี่ยนะคะคือองค์การอนามัยโลกเขาแนะนำกำหนดมาเลยว่าถ้าเกิดยังมีเคสวัณโรคเกิดใหม่ในประเทศนั้นๆมากกว่าเท่าไหร่เขาก็ถึงจะยังบังคับให้เป็นฉีดวัคซีนเป็นภาคบังคับอยู่ซึ่งของเราเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ว่ายังต้องฉีดอยู่ยังต้องบังคับอยู่ถูกต้องค่ะซึ่งถามว่าวัณโรคยังมีเยอะอยู่ไหมในบ้านเราจริงๆก็ยังมีบ้างปรับปลายนะคะซึ่งตอนหลังเราก็พบว่าอาจจะมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องวัณโรคดื้อยาด้วยซ้ำไปนะคะค่ะก็เลยจำเป็นว่าจะต้องมีการฉีดวัคซีนให้เด็กๆถูกต้องค่ะแต่อย่างที่เรียนให้ทราบคือวัคซีนป้องกันวัณโรคมันจะกันวัณโรคปอดได้แค่สัก 50% เท่านั้นเองนะคะนอกนั้นก็จะเป็นวัณโรคที่ร้ายแรงใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเห็นใครไอจามดูโง่เฮงไม่ค่อยดีก็พยายามหลีกเลี่ยงนิดนึงนะคะค่ะอันนั้นแค่วัคซีนภาคบังคับเท่านั้นเองนะคะคุณหมอแต่ว่าสำหรับวัคซีนที่เป็นตัวเสริมล่ะคะคุณหมอมีอีกหลายตัวไหมคะเยอะมากค่ะนะคะวัคซีนตัวเสริมเราก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มคือวัคซีนตัวเสริมที่เอาไว้ทดแทนวัคซีนตัวภาคบังคับเลยเนื่องจากว่ามันอาจจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้สูงกว่านิดนึงผลข้างเคียงอาจจะน้อยกว่านิดนึงกับอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นวัคซีนตัวเสริมที่เอามาเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาเลยนะคะส่วนวัคซีนตัวเสริมที่เอามาทดแทนเนี่ยก็อย่างเช่นพวกคอตีดบัดทะยักไอกรนถ้าเป็นตัวเสริมมันก็จะอยู่ในรูปวัคซีนรวมเหมือนกันแต่ว่าตัวไอกรนเนี่ยเขาจะเอามาแค่เขาเรียกว่าไลท์เซลล์นะคะก็คือเขาจะเอามาแค่ในส่วนที่มันจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผลข้างเคียงที่ทำให้เกิดไข้สูงหรืออาจจะมีปวดบวมแดงร้อนเฉพาะที่ก็จะน้อยกว่าแต่ก็ต้องยอมรับว่าด้วยความที่เขาเอามาเฉพาะส่วนเนี่ยภูมิคุ้มกันที่ขึ้นถ้าเทียบกันแล้วมันก็อาจจะน้อยกว่าภาคบังคับด้วยซ้ำไปนะคะเพียงแต่ว่าต่อให้มันน้อยกว่าเนี่ยมันก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ยังสามารถป้องกันโรคได้นะคะ
แล้วมีวัคซีนตัวเสริมอื่นๆอีกไหมคะคุณหมอคะก็ถ้าตัวเสริมอื่นๆที่สามารถเป็นตัวทดแทนก็อย่างเช่น JE ที่พูดถึงเมื่อกี้เราก็มีตัวทดแทนเหมือนกันคือจะเป็น JE ที่เป็นวัคซีนเชื้อเป็นนะคะวัคซีนเชื้อเป็นคืออะไรวัคซีนเชื้อเป็นคือวัคซีนที่ทำจากเชื้อที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าเราเอามาทำให้เขาอ่อนกำลังลงจนไม่สามารถก่อให้เกิดโรคได้แต่ว่ามันจะเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้มากยิ่งขึ้นคือหมายถึงเป็นเชื้อโรคตัวเดียวกันเนี่ยเหรอคะถูกต้องค่ะเป็นเชื้อโรคนะคะแต่ว่ามันจะไม่ออกฤทธิ์ละนะจะไม่ก่อโรคแล้วล่ะกลายไปเป็นทำให้เป็นวัคซีนแทนถูกต้องมันก็จะไปกระตุ้นภูมิของร่างกายเราได้นะคะซึ่งตัวเนี้ยเราก็จะฉีดแค่2เข็มมันก็จะอยู่ได้ยาวนะคะค่ะแล้วสำหรับโรคอื่นๆล่ะคะอย่างเช่นที่คุณหมอเคยพูดให้ฟังว่าเกี่ยวกับโรคอีสุกอีใสก็มีวัคซีนเหมือนกันถูกไหมคะใช่ค่ะอีสุกอีใสก็เป็นวัคซีนเป็นตัวเสริมถูกต้องค่ะแล้วก็สามารถป้องกันได้ 100% ไหมไม่นะคะเพียงแต่ว่ามันก็สามารถป้องกันได้ในระดับนึงอย่างเช่นอีสุกอีใสเราจะฉีดทั้งหมด2เข็มถ้าเราฉีดเข็มนึงมันก็จะป้องกันได้ประมาณ80กว่าถึง 90% แต่ถ้าเราฉีด2เข็มมันก็จะกันได้ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วถ้าสมมติบังเอิญฉีดละยังติดโรคขึ้นมาเป็นผู้โชคดีโอกาสที่มันจะเป็นโรคแบบรุนแรงหรือตุ่มเยอะๆ 2-300 ตุ่มเหมือนปกติเนี่ยมันก็จะไม่เยอะมากตุ่มมันก็อาจจะเหลือสัก 20-30 ตุ่มได้ก็ถือว่าความรุนแรงน้อยลงไปเยอะเลยใช่ค่ะค่ะอันนี้เนี่ยสำหรับอีสุอีใสเนี่ยฉีดได้ช่วงอายุเท่าไหร่คะเริ่มฉีดได้ตั้งแต่1ปีขึ้นไปค่ะเข็มที่2ก็จะเริ่มฉีดได้ที่ 4-6 ปีนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีอีสุอีใสระบาดหรือเราไปสัมผัสกับคนที่เป็นอีสุอีใสเราก็สามารถที่จะฉีดเข็มที่2เนี่ยเร็วกว่ากำหนดได้นะคะโดยที่ให้ห่างจากเข็มแรกเนี่ยอย่างน้อย3เดือนนะคะแต่ถ้าอายุเกินในช่วงนี้แล้วถามว่าเราฉีดได้ไหมก็ยังฉีดได้อยู่นะคะสมมุติโตเป็นผู้ใหญ่แล้วโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ฉีดได้เราก็จะฉีด2เข็มห่างกันอย่างน้อย1เดือนนะคะอันนี้ก็จะตัดตั้งแต่อายุ12ปีเป็นต้นไปค่ะอย่างวัคซีนสมมุติของอีสุกอีใสเนี่ยนะคะคุณหมอสามารถจะเป็นวัคซีนป้องกันไปได้ตลอดชีวิตเลยไหมคะหรือว่าเขามีช่วงระยะเวลาที่จะป้องกันเราได้อยู่แค่ช่วงระยะเวลานึงเท่านั้นก็จะอยู่ได้ยาวค่ะแต่อย่างที่เรียนคือไม่ 100% ค่ะนะคะค่ะแล้วสำหรับอีกตัวนึงแล้วคะหมอที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือวัคซีนไข้หวัดใหญ่อ๋ออันนี้ก็เป็นวัคซีนเสริมเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็เป็นวัคซีนเสริมซึ่งเขาก็แนะนำให้ได้ตั้งแต่เด็กอายุ6เดือนขึ้นไปนะคะโดยเฉพาะในเด็กที่อายุต่ำกว่า2ปีหรือคนที่มีภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีอย่างเช่นคนที่มีโรคประจำตัวต่างๆมีภูมิคุ้มกันบกพร่องมีโรคปอดโรคหอบหืดพอพวกกลุ่มนี้เขาจะมีโอกาสที่จะเกิดโรครุนแรงได้นะคะเราก็จะให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งถ้าเราไม่เคยได้รับมาก่อนเลยในเด็กอายุน้อยกว่า9ปีเราจะต้องให้2เข็มห่างกันประมาณ4สัปดาห์นะคะแล้วหลังจากนั้นกระตุ้นทุกปีปีละครั้งนะคะเหตุที่เราต้องกระตุ้นทุกปีเนี่ยเป็นเพราะว่าวัคซีนตัวไข้หวัดใหญ่เนี่ยสายพันธุ์มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะคะเราก็จะต้องรับวัคซีนตัวใหม่ๆที่มันจะตรงกับสายพันธุ์ที่เขาคาดว่ามันจะระบาดในช่วงที่จะถึงนี้อือแสดงว่าเปลี่ยนแปลงทุกปีเลยก็เลยต้องมาเหมือนมาอัปเดตทุกปีใช่ค่ะและอันนี้เนี่ยค่ะคุณหมอสามารถป้องกันได้มากน้อยขนาดไหนคะสำหรับตัวไข้หวัดใหญ่ก็ถ้ามันตรงอยู่ในสายพันธุ์ที่เราฉีดวัคซีนใช่ค่ะก็จะป้องกันได้ในระดับนึงนะคะแต่ถ้าเกิดมันไม่ตรงบังเอิญโชคร้ายว่าไอ้สายพันธุ์ที่ระบาดเนี้ยมันไม่ใช่สายพันธุ์ที่อยู่ในวัคซีนอันนี้ก็ประสิทธิภาพก็อาจจะป้องกันได้ไม่ดีนักนะคะค่ะยังมีวัคซีนเสริมตัวอื่นๆอีกไหมคะคุณหมอที่คุณหมอจะแนะนำให้เด็กๆน่าจะฉีดหรือว่าควรจะไปฉีดจริงๆก็ยังมีอีกหลายตัวนะคะเริ่มตั้งแต่เด็กน้อยๆเลย2เดือนเนี่ยเราก็จะมีตัวเสริมให้ได้เหมือนกันก็คือวัคซีน IPD นะคะ IPD อันนี้จะเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงที่ชื่อว่านิวโมคอคคัสมันจะทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดปอดอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้ก็คือโอกาสเกิดเนี่ยมันไม่เยอะหรอกแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดแล้วมันเป็นโรคที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะก็เราสามารถฉีดได้ทีนี้มันก็จะมีทั้งหมด2ชนิดก็คือมีแบบ10สายพันธุ์กับ13สายพันธุ์ตารางการฉีดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับอายุที่เริ่มฉีดแล้วก็ชนิดของวัคซีนแต่ก็คือหลักๆส่วนใหญ่ก็จะฉีดได้ที่อายุ2เดือน4เดือน6เดือนแล้วก็กระตุ้นอีกทีที่ประมาณ1ปีนะคะส่วนอีกตัวนึงที่แนะนำก็คือโรต้าค่ะนะโรต้าอันนี้ก็คือจะเป็นวัคซีนการหยอดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อโรต้าซึ่งไม่ใช่ว่าหยอดแล้วจะไม่เป็นโรต้าแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโรต้าขึ้นมาความรุนแรงมันก็จะลดลงคืออะไรคะคุณหมอโรต้าเป็นเชื้อไวรัสตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการท้องเสียนะคะก็จะมีถ่ายเหลวอาเจียนมีไข้สูงได้ส่วนใหญ่ก็จะถ่ายค่อนข้างเยอะถ้าเทียบกับผู้ใหญ่เราเทียบเท่ากับอหิวาตกโรคได้เลยนะคะก็จะทำให้มีการขาดน้ำรุนแรงในก็จะมีรายงานเสียชีวิตในหลายๆที่มีเหมือนกันนะคะค่ะก็เป็นวัคซีนอีกตัวนึงที่คุณหมอคิดว่า
ควรจะฉีดใช่ก็เพื่อลดความรุนแรงใช่ค่ะเพราะว่าอาการของโรคคือถ้าไม่ฉีดเนี่ยสามารถที่จะรุนแรงได้มากรุนแรงมากถ่ายมากอาเจียนมากไข้สูงมากได้ค่ะคุณหมอคะแล้วทีนี้เนี่ยวัคซีนไม่ว่าจะเป็นทางภาคบังคับหรือว่าภาคเสริมเนี่ยนะคะคุณหมอแน่นอนเราจะต้องมีวิธีการที่จะเตรียมตัวก่อนที่จะไปฉีดหรือว่าหลังฉีดก็บางท่านอาจจะมีอาการเนี่ยวิธีการที่คุณหมอจะแนะนำสำหรับผู้ปกครองเนี่ยคืออะไรคะก็ก่อนพาไปฉีดวัคซีนนะคะก็คืออยากให้เป็นเด็กที่สบายดีแล้วก็ไม่มีไข้มาก่อนนะคะคือถ้าสมมติว่าณขณะนั้นเด็กมีไข้เนี่ยยังไม่อยากให้พาไปฉีดวัคซีนเพราะว่าถ้าเราพาไปฉีดเนี่ยการที่เด็กมีไข้แล้วเราฉีดวัคซีนไปมันจะกระตุ้นภูมิได้ไม่ค่อยดีวัคซีนที่ฉีดไปก็อาจจะไม่คุ้มเจ็บตัวนะคะแล้วก็ถ้าสมมติเด็กไม่สบายแล้วเราพาไปฉีดวัคซีนเวลาฉีดวัคซีนบางตัวเนี่ยมันจะมีไข้ได้เราก็จะไม่รู้แล้วว่าไอ้เจ้าไข้ที่ขึ้นเนี่ยมันขึ้นจากวัคซีนที่เราฉีดไปหรือขึ้นจากความไม่สบายของเขาเองนะคะเพราะฉะนั้นขอว่าให้เป็นเด็กที่ณขณะนั้นเนี่ยสบายดีจะดีกว่าช่วงระยะเวลาในการฉีดล่ะคะว่าเราสามารถจะคลาดเคลื่อนได้มากน้อยแค่ไหนคะจริงๆแล้วก็อยากให้มาตามนัดมาตามตารางนะคะแต่ถ้าสมมติมันมีอาการอย่างเช่นว่าช่วงนี้น้องไม่สบายหรือว่าเราลืมหรือว่าอะไรก็ตามเราก็สามารถที่จะมาฉีดได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เรานึกได้นะคะเพียงแต่ว่าก็อย่าให้มันนานเกินไปก่อนที่มันจะเกิดโรคเนาะก็คือฉีดต่อเนื่องจากเข็มที่คราวที่แล้วได้เลยเราไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่นะคะจริงๆแล้วการฉีดวัคซีนช้าไปกว่าปกติมันก็ไม่ได้ทำให้ภูมิขึ้นไม่ค่อยดีแต่อย่างใดนะแต่ว่าการที่สมมติเกิดเราอุ้ยวันนี้ที่คุณหมอนัดไม่ว่างเราจะขอมาฉีดก่อน2อาทิตย์ได้ไหมซึ่งไม่ค่อยแนะนำเพราะบางทีการที่เราฉีดวัคซีนเร็วเกินไปเนี่ยภูมิกันจะขึ้นได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรค่ะแล้วเด็กๆเนี่ยแน่นอนฉีดตั้งแต่แรกเกิดกันเลยเนี่ยนะคะแล้วจำเป็นจะต้องฉีดวัคซีนเนี่ยไปเรื่อยๆจนอายุเท่าไหร่คะคุณหมอคือจริงๆก็ยาวไปได้เรื่อยๆเลยถ้าเป็นวัคซีนบังคับของเด็กจริงๆเข็มสุดท้ายเนี่ยจะเป็นที่11ถึง12ปีนะคะจะเป็นการกระตุ้นคอตีบกับบาดทะยักนะคะแต่จบตรงนี้ก็ยังไม่จบนะคะจริงๆแล้วไอ้คอตีบบาดทะยักเนี่ยเราก็ยังอยากจะให้กระตุ้นอีกทุก10ปีนะคะก็จนเป็นผู้ใหญ่กันไปเลยค่ะค่ะแล้วสำหรับวัคซีนอื่นๆล่ะคะคุณหมอจะต้องมีการกระตุ้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเหมือนกันไหมคะแล้วแต่ตัวแล้วแต่วัคซีนนะคะนะคะซึ่งอย่างวัคซีนบางชนิดอย่างเช่นอิสุกอิใสที่เราพูดถึงเมื่อกี้ก็คือ2เข็มแล้วก็โอเคจบแล้วก็จบเลยใช่ค่ะค่ะก็จะมีแค่ตัวบาดทะยักเนี่ยที่อยากให้กระตุ้นเรื่อยๆกับไข้หวัดใหญ่ที่ขอให้กระตุ้นทุกปีเลยอันนี้กระตุ้นถี่เลยใช่ค่ะแต่อันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยนะคะของลูกๆเองนะคะก็เชื่อได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคำแนะนำแล้วก็อีกหนึ่งความรู้นะคะที่เป็นเหมือนภาคบังคับเลยสำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ว่าลูกๆเกิดมาก็จะต้องมีสมุดวัคซีนเป็นตัวประจำตัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยมาได้ความรู้จากคุณหมอเพิ่มเติมก็เชื่อได้ว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะก็น่าจะปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมอน่าจะดีที่สุดนะคะสำหรับวันนี้พลอยต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากนะคะที่เสียสละเวลามาร่วมรายการของเรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพลอยก็มีหนังสือดีๆมาฝากกันค่ะสำหรับทุกท่านที่ใส่ใจสุขภาพนะคะนั่นก็คือหนังสืออ่านแล้วยังค่ะของคุณหมอพิงค์นะคะแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนากุลค่ะซึ่งในนี้เนี่ยมีคู่มือต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการออกกำลังกายวิธีการรับประทานอาหารแล้วก็วิธีการรับประทานวิตามินอย่างถูกต้องค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะก็หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปค่ะ